มาคุยกันเรื่องของต่างๆนิมใช้นะคะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราก็ชอบนะคะแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะฉากหลังเราแบบแอบอนาถนิดนึงนะมีปลั๊กไฟกับสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้ด้วย โอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะสิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นฟาวเดชั่นทีมใช้อยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็เดือนนี้คือใช้บ่อยมากดูดีใกล้จะหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็ชอบอะตัวนี้ก็คือ Revlon Photo Ready นะคะตัวนี้เป็นสี Medium Beige เบอร์6นะคะยิ้มใช้มาสักพักละค่ะแล้วก็ใช้ทุกครั้งก็จะชอบทุกครั้งนะคะพิมรู้สึกว่าเขามีความโกลอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ยิ่งต้องบอกเลยนะว่ายิ้มใช้ฟาวเดชั่นแค่ไม่กี่ตัวนะคะจริงๆพอตัวนี้จะหมดแล้วเนี่ยอยากยิ้มอยากจะลองเปลี่ยนไปใช้นาเชียโกลดูนะคะก็เพราะว่ายิ้มคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าแพงกว่า ค่ะตัวนี้นะคะชอบสำหรับในเรื่องของดวงตานะคะในเดือนนี้มีไม่มากค่ะก็อยากจะพูดถึงแค่2ตัวนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้เป็น Eyeliner Pencil นะคะตัวแรกเป็น Sephora Contour Eye Pencil 12 Hour Wear นะคะตัวนี้เป็น Waterproof หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ที่ชอบเพราะว่ายิ้มทาแล้วเขาไม่ค่อยไหลค่ะคือพอ 7-8 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็มีไหลบ้างนะคะแต่ว่ามันอยู่เป็นตัวที่ใช้แล้วก็อยู่ติดทนค่อนข้างจะนานเนาะซึ่งยิ้มต้องบอกเลยว่าไอตัว Urban Decay Glyon Eye Pencil ตัวฟอร์มูลาธรรมดานะคะยิ้มใช้แล้วเอาไม่อยู่จริงคือพอยิ้มทาไปตรงขอบตาโดยเฉพาะข้างด้านล่างเนี่ยคือมันไหลนะคะแบบใช้เวลาไม่นานเลยแล้วมันก็ไหลก็เลยใช้ไม่ได้เขียนตรงขอบตาข้างบนได้อยู่นะเป็นอายไลเนอร์แต่ว่าพอทาตรงวอเตอร์ไลน์หรือว่าขอบตาด้านล่างนี่ไหลมากนะคะตัวนี้เอายิ้มอยู่ก็เลยชอบอีกตัวนึงนะคะเป็น Urban Decay 24/7 Velvet Glide-On Eye Pencil นะคะตัวนี้เป็นสีที่ไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงนะคะน่าจะเป็น Plushy นะคะตัวนี้เป็นเนื้อ Velvet ซึ่งยิมคิดว่าเขาจะเลิกขายแล้วนะคะแต่ว่ายิมชายลิมก็ชอบแล้วหลายคนเขาไม่ชอบนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันแห้งจนเกินไปนะคะแต่สำหรับยิมคือตัวนี้ไม่ได้แห้งมากแต่ว่าไอตัวสีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งที่มันเคยใช้ในวิดีโอแต่งหน้าค่ะตัวนั้นคือแห้งจนแบบว่ามันเฟลกี้ค่ะคือมันหลุดออกมาแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นแล้วก็ยิ้มทาแล้วเขาอยู่ติดทนนานนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นอายไลเนอร์ยิ้มทาตรงใต้ตาวันนี้นะคะตัวนี้ยิ้มชอบต่อมานะคะเรามาเรื่องของปากกันละกันนะคะมี4อันตัวแรกนะคะเป็น Revlon Color Burst Matte Balm ตัวนี้นะคะออกมาสักพักแล้วค่ะออกมานานแล้วแหละเป็นปีหรือว่า2ปีได้แล้วมั้งตัวนี้ที่ชอบเพราะเป็นสีม่วงสวยมากแล้วก็เขาอยู่ติดทนทั้งวันนะคะอยู่ติดทนนานจริงๆจริงๆวันนี้อยากทาแต่ว่ามันไม่เข้ากับไอตัวอายไลเนอร์ที่ทาไปตรงข้างใต้ตานะคะก็เลยต้องเปลี่ยนใจแต่ว่ามันเป็นสีที่สวยจริงๆชอบแล้วก็แนะนำนะคะเขาจะมีกลิ่นเมนโตลนิดนึงนะคะก็สำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบบอกว่าลิปสติกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลิปที่ทาไปแล้วมันทำให้รู้สึกเย็นๆก็อาจจะไม่ชอบนะแต่ยิ้มคือยิ้มไม่มีปัญหาฟอร์มูลาดีติดทนนานสีสวยก็เลยถึงแม้ว่ามันจะมีความเย็นอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะต่อมาเป็นตัวนี้เคยพูดถึงไปแล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้มันอยู่ในโรเทชันเนาะแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นลิปกลอสที่มันดีจริงๆแล้วมันก็ทาง่ายทาไปทำงานแบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ามันจะแบบเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเป็นสีที่ทาได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายปากตัวนี้นะคะเป็นของ NYX นะคะ NYX ตัวนี้ชื่อสี Natural LG 122นะคะงามอะตัวต่อมานะคะเป็น Color Pop Lip Pencil นะคะตัวนี้ชื่อสี Grunge ซึ่งเป็นสีที่ยิ้มทาไปในวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะรู้สึกว่าจะเป็นสกินแคร์นะคะโดยที่ในวิดีโอนั้นยิ้มมี MAC สีโทปทาทับลงไปนะคะถึงรู้สึกว่ามันเป็นสีที่น่าสนใจดีอะค่ะคือมันออกแบบน้ำตาลเลยแหละนะคะงามดี
ลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะตัวนี้ก็อยู่ในโรเทชันเหมือนกันจริงๆยิ้มได้มาตั้งนานแล้วนะคะตัวนี้เป็นลิปสติกของ Urban Decay เนาะชื่อสี Native ยิ้มอยากจะบอกว่ายิ้มคนพบว่าตัวเองอะเป็นคนชอบทาลิปสติกสีประมาณออกนูดๆแล้วก็มีอาจจะเป็นนูดอมชมพูหรือว่านูดอมพีชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบทาสีที่มันเป็นสีกลางๆเท่าไหร่แล้วก็ถ้าคือถ้าไม่ออกนูดๆเลยก็จะชอบเป็นสีแบบเข้มๆอย่างนี้ไปเลยนะคะนี่คือแบบเพิ่งค้นพบว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะตัวนี้ที่ชอบเพราะว่าพอทาไปแล้วมันเนียนแล้วมันก็สบายปากนะคะแล้วจริงๆเขาเป็นผลิตภัณฑ์ลิปสติกที่อยู่ติดทนค่อนข้างจะนานนะคือหมายถึงว่าก็ไม่ใช่ว่าอยู่ทั้งวันแต่ว่ามันเราไม่ได้รู้สึกว่าทาไปแล้วดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้วก็หลุดออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ยังมีติดอยู่แล้วก็สามารถทาสีทับลงไปแล้วมันก็สบายปากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวถัดมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์คิ้วค่ะตัวนี้เพิ่งออกที่ออสเตรเลียนะคะเป็น Maybelline Brow Satin นะคะยิ้มได้มาเป็นสี Dark Brownต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ติดตามยิ้มมาตั้งแต่ตอนแรกๆจะทราบนะคะว่ายิ้มเป็นองค์จริงยอมรับเลยว่าเป็นมือใหม่หัดเขียนคิ้วนะคือตอนแรกๆเนี่ยคือแต่งหน้าแล้วก็ไม่เขียนคิ้วแล้วพอมาเริ่มทำ YouTube วิดีโอแล้วก็เห็นตัวเองไงในวิดีโอแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบคิ้วเรามันล้นจังเลยก็ถึงได้เริ่มหัดเขียนนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่ค้นพบเลยเนี่ยก็คือว่ารู้สึกว่าการเขียนคิ้วเป็นอะไรที่ยากมากยิ้มรู้สึกว่าพอเวลาเขียนไปแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติปัญหาที่มีอยู่บ่อยๆก็คือว่าเขียนไปแล้วเนี่ยตรงหัวคิ้วอะค่ะมันดูแข็งๆเนาะแล้วยิ้มไม่ชอบไงพอเรามาเจอตัวนี้นะคะยิ้มรู้สึกว่ามันง่ายดีคือฝั่งนึงอะค่ะเขาเป็นผงมาตาแบบนี้นะคะแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเป็นสอมันก็เลยรู้สึกว่ายิ้มไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมานั่งบอกว่าไปซื้อดินสอแล้วก็ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์แบบที่มันเป็นเนื้อฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลายิ้มทาตัวนี้ใช่ไหมยิ้มก็ทาไปให้มันไอ้ตรงที่บอกว่าคิ้วเรามันอาจจะแบบขนมันไม่ค่อยมีเลยประมาณอย่างเงี้ยนะคะพอให้มันแค่ได้รูปเสร็จแล้วแล้วยิ้มก็เขียนถึงแบบว่าเกือบๆตรงหัวแต่ยังไม่หัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มก็ใช้อีกฝั่งนึงที่มันเป็นฝุ่นนะคะเบลนไปยิ้มรู้สึกว่ามันง่ายดีแต่ว่าในเรื่องของสียิ้มคิดว่ามันอาจจะเข้มไปสำหรับยิ้มนิดนึงเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะยิ้มควรจะแบบไปซื้อสีที่มันอ่อนลงกว่านี้นิดนึงไหมยังไงรบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยเนาะช่วยติชมด้วยนะคะก็ตัวนี้ยิ้มชอบนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเขียนคิ้วแบบยิ้มว่าง่ายดีแล้วก็แนะนำนะคะต่อมานะคะเป็นบลัชนะคะในเดือนนี้ที่อยู่ในโรเทชันแล้วก็ชอบนะคะเป็น Burberry Blossom Blush สีเบอร์5นะคะเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นบลัชออนของไฮเอนด์ที่เนื้อดีมากอยู่ติดทนทั้งวันแล้วเขามีความกลโลอยู่ในนั้นนะคะกลโลที่มันไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ติดทนทั้งวันจริงๆเมื่อวานยิ้มทาไปตั้งแต่9โมงเช้าเนาะประมาณ2ทุ่มอะหรือ3ทุ่มอะยิ้มมาดูมันคือมันก็ยังมีอยู่นะคะคือจริงๆชอบนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Models Prefer Mineral Powder Photo Ready นะคะตัวนี้เขาว่ากันว่ามันเป็นดูของแป้งของ Hourglass ตัวนึงนะคะแต่ว่ายิ้มไม่มีตัวนั้นนะแต่ว่ายิ้มมี Hourglass ที่มันเป็น3หลุมอะค่ะเราต้องบอกว่ายิ้มใช้ไปแล้วยิ้มเฉยๆนะตัว Hourglass ตัวนั้นคือใช้แล้วมันก็ดีแต่ว่ายิ้มไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลบางประการยิ้มชอบตัวนี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสีนะคะเพราะว่าไอตัว3หลุมไอตัวอวกาศ3หลุมอะมันไม่มีสีนี้เนาะแต่ว่าสีเนี่ยเลยอะคือยิ้มรู้สึกว่าพอทาไปแล้วมันมีความโกลว์ค่ะยิ้มไม่ทราบว่ามันจะเห็นหรือเปล่าในกล้องเนาะคือพอทาไปแล้วยิ้มรู้สึกว่ามันเป็นความโกลว์อะค่ะคือเวลายิ้มทายิ้มทาเป็นเหมือนกับไฮไลท์เบาๆนะคะสำหรับวันไหนที่แบบอยากจะโกลว์นิดๆคือยิ้มไม่ได้ใช้ทาทั้งหน้านะพรีมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบสีอ่อนไปนิดนึงเนาะแต่รู้สึกว่าทาไปแล้วมันดูแบบโกลว์ดีค่ะยิ้มก็เลยชอบตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์ช็อกชีคนะคะของColourpop เนาะตัวนี้คือสีลันช์มันนี่นะคะตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันเนาะคือยิ้มรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันโกลว์แบบ
นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะโกลมากกว่านิดนึงเนาะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบแบบไฮไลท์เทอร์ที่มันค่อนข้างจะแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้นิ้วปาดลงไปเนาะแล้วก็เบลนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะค่อนข้างแรงแต่ว่าส่วนใหญ่ยิ้มจะใช้เป็นแปรงนะคะแล้วก็ทาให้มันฟูงๆยิ้มรู้สึกว่าเขาจะมีความโกลที่มันแรงกว่าตัวนี้นิดนึงเดือนนี้ชอบแบบไฮไลท์เตอร์สองอันอันนึงแบบนิดๆอะไรเงี้ยค่ะอันนึงจะแบบแรงกว่านิดหน่อยนะคะโอเคนี่ก็คือของทั้งหมดที่ยิ้มใช้แล้วก็ชอบของเดือนนี้นะคะจริงๆถ่ายเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังตัดต่ออยู่เนาะแต่ว่าคนพบว่าตัวเองลืมพูดถึงตัวนี้นะคะ Bobbi Brown Soothing Cleansing Oil นั่นก็คือน้ำมันล้างหน้านั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเดือนที่ผ่านมาเหอะเขามากชอบมากๆเลยนะคะชอบมากกว่าของชูที่เคยใช้เนาะพูดถึงเขาใน3วิดีโอติดๆกันเลยนะคะว่าชอบก็ที่ชอบเพราะว่าคือใช้ไปแล้วเนี่ยคือมันเขาไม่ได้ทิ้งความมันไว้บนใบหน้านะคะรู้สึกว่าเขาสะอาดดีเนาะแต่ว่าเวลายิ้มใช้เนี่ยถ้าวันไหนยิ้มใช้เครื่องสำอางที่มันอาจจะล้างออกยากนิดนึงพวกอายไลเนอร์ที่มันเป็นลิควิดหรือว่าเป็นเจลอะไรเงี้ยนะคะยิ้มก็จะใช้เคลนเซอร์ต่อด้วยนะคะหลายๆคนถ้าใช้ตัวนี้ไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าพอแล้วก็ไม่ต้องใช้เคลนเซอร์ต่อก็ได้นะคะแต่ว่าตัวยิ้มเองคือถ้าวันไหนมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันล้างยากนิดนึงยิ้มก็ใช้เคลนเซอร์ตามนะคะสำหรับคนที่หน้าแห้งใช้เคลนเซอร์ตามอาจจะรู้สึกว่ามันแห้งไปเนาะแต่ว่าตัวยิ้มเองชอบนะคะค่ะแล้วนั่นก็คือของต่างๆที่ยิ้มใช้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลิ้มก็ชอบนะคะแต่ว่าเดือนนี้มีของที่ใช้แล้วก็ไม่ชอบอยู่ตัวนึงนะคะที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนั่นก็คือครีมอายไลเนอร์ของลอร่ามือเซนะคะเพื่อนๆหลายคนคงทราบไว้จริงๆเลยยิ้มชอบผลิตภัณฑ์หลายตัวของลอร่ามือเซนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตัวนี้ยิ้มใช้แล้วก็แบบยิ้มไม่ชอบอะเพราะว่าเขาไหลนะคะยิ้มพยายามใช้อยู่นานมากจะเห็นได้ว่ายิ้มขุดใช้อยู่จำนวนนึงเลยพยายามใช้แบบหลายครั้งนะคะแล้วก็ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มันแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าตกลงสรุปแล้วเลยเนี่ยคือยิ้มใช้ลิ้มไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งพี่รู้สึกว่าเนื้อเขามันไม่เนียนนะคะพอเวลาทาไปลิ้มรู้สึกว่ามันสกิปอะค่ะทาแล้วมันเส้นมันไม่คมเนาะข้อสองก็คือเขาไหลนะคะเมื่อวานยิ้มทาตรงเปลือกตาข้างบนขอบตาข้างบนน่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาตรง borderline ด้วยซ้ำนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไหลคือมันก็ไม่ใช่ว่าไหลเลยอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ไหลอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราก็พยายามทาแบบระวังอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไหลอยู่ก็เลยนั่นแหละไม่ชอบตัวโดยส่วนตัวครีมไม่แนะนำนะค่ะแล้วนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนใช้ผลิตภัณฑ์ทีมพูดถึงวันนี้ไปแล้วชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงนะคะรบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูวิดีโอนี้แล้วก็เพลิดเพลินรู้สึกว่ามันสนุกสนานยังไงก็รบกวนกดไลค์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็รวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้ subscribe นะคะก็อย่าลืม subscribe เนาะจะได้ไม่พลาดวิดีโอหน้าทีมจะลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะใครที่ยังไม่ได้ไป say hello กันที่ Facebook page นะคะก็อย่าลืมมาทักทายกันนะคะเราจะได้คุยกันได้เนาะวันไหนทิมไม่ได้ทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยิ้มขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ